ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้กำลังจะมาแรงเลยด้วยแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจมากเลยนะคะก็มีเกษตรกรรายหนึ่งเขาบอกว่าจัดให้ฟาร์มของเขาเนี่ยเป็นเกษตรเป็นในเชิงของคราฟต์หรือว่างานฝีมืออย่างนี้เลยจะทำยังไงเขาดูแลกันยังไงบ้างสำหรับการทำเกษตรแบบนี้ติดตามกับพี่ท็อปทำมิกเลยค่ะวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการขายผลผลิตเกษตรอย่างมากเกษตรกรบางรายจึงเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆต้อนรับผู้ที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวเกษตรคุณจัดพลวรรณเกษมเจ้าของ TT Organic Farm ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้เปิดคราฟแลนด์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและผู้ที่สนใจมาเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษด้วยการจัดสวนสไตล์คราฟหรือสวนผักเชิงงานฝีมือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจุดเด่นคือมินิฟาร์มเหมือนในภาพยนตร์ต่างประเทศทำรั้วเตี้ยๆใช้กล่องไม้เป็นภาชนะปลูกผักแล้วลงปลูกผักที่โดดเด่นเช่นต้นโกดจุฬาคะน้าม่วงญี่ปุ่นโชว์แนวคิดในเนื้อที่เพียง50ตารางวาก็ใช้ชีวิตในแบบพอเพียงได้ตลอด3เดือนตลอดจนมีการทำซุ้มปลูกบวบทานตะวันแบบสวยงามน่าถ่ายรูปและแปลงปลูกผักเช่นเคลปูเล่และฟักลายจากต่างประเทศที่มีผลใหญ่สุดถึง10กิโลกรัมพร้อมสร้างมินิซูเลี้ยงหมูแคระพอดเบลลี่พิกกระต่ายฮอลแลนด์ล็อบและเต่ายักษ์ซูคาต้าเหมือนนิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่าซึ่งรูปแบบเช่นนี้ฟาร์มเล็กๆก็ทำได้จริงผมว่าผมเริ่มเห็นเล็กๆได้นะครับก็คือสร้างแปลงสร้างอะไรให้มันมีความน่ารักใส่เขาเรียกว่าใส่เรื่องของสไตล์เข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เน้นเรื่องความสดความสะอาดนะครับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อเลยว่าอยู่ไกลแค่ไหนถ้าของดีมีคุณค่าเนี่ยคนก็จะไปเพราะวันนี้โลกโซเชียลมันไปไกลมากคือกลุ่มลูกค้าเราก็คือกลุ่มพวกรักสุขภาพกลุ่มครอบครัวที่ใหญ่ส่วนใหญ่พอพ่อแม่มาทานอาหารเราจะต้องมีหากิจกรรมมาให้เด็กๆไปดูไก่เก็บไข่ดูหมูมีกิจกรรมปลูกผักมีระบายสีมีเพ้นท์นู่นเพ้นท์นี่นะครับแล้วต่อไปเราก็มีงานปั้นอะไรเงี้ยครับให้เด็กปลูกผักเขามีกิจกรรมทำเรามีพี่เลี้ยงมาพาทำเสร็จพ่อแม่ก็จะมีเวลาทานอาหารกินกาแฟครับนะเพราะฉะนั้นมาได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่อันนี้เป็นนโยบายของเราครับพร้อมเปิดร้านอาหารคราฟสลัดให้นักท่องเที่ยวได้กินผักปลอดสารพิษแบบใกล้ชิดธรรมชาติช่วยรองรับผลผลิตจากฟาร์มแห่งนี้ได้ถึงวันละ30กิโลกรัมจากปริมาณทั้งหมดวันละ100กิโลกรัมเตรียมเปิดที่พักโฮมสเตย์รูปแบบโรงเรือนปลูกผักและสร้างศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ว่างงานหรือผู้ที่สนใจมาฝึกงานโดยมีที่พักและอาหารให้ฟรีเพื่อบริการสังคมอีกด้วยแม้ว่าเมื่อปีที่แล้วจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบแรกแต่หลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วถ่ายรูปเช็คอินจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งของจังหวัดราชบุรีแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่เลยครับว้าวดีจังเลยเนี่ยหลายบ้านอยากลองทำแบบนี้ลองดูได้นะคะถ้ามีเนื้อที่เพียงพออาจจะทำปรับตามขนาดพื้นที่ที่เรามีก็ได้ดีนะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ